ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเชฟแมนเองครับจะใครล่ะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งความสนุกกับรายการเชฟแมนมันสิเชฟสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกันอีกหนึ่งรอบครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่โลกแห่งความสนุกฮะแล้วก็เต็มไปด้วยสีสันเสียงหัวเราะและบทเพลงซึ่งไม่อยู่ในรายการนี้พูดไป2ไพเบี้ยนี่เสียตำลึงทองเพราะว่ารายการของเรานั้นจะเป็นรายการที่จะมาคุยวะแล้วก็โชว์รีวิวครับผมไม่ว่าจะเป็นความสนุกความฮาและความดิบเถื่อนครับเกิดขึ้นในรายการวันนี้อย่างแน่นอนครับผมไปสนุกกันในช่วงแรกกันเลยดีกว่าฮะในช่วงของโชว์แหลกครับผมไปครับเย้กลับเข้ามาครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงโชว์แหลกครับผมโชว์แหลกสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วมาพูดถึงเรื่องของโทสต์ครับโทสต์ครับมันคือขนมปังเอาขนมปังเนี่ยมากิ้วให้มันพอประมาณ อย่าไหม้จนเกินไปทาเนยแฟบ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 บางคนก็จะเอาน้ำผึ้งใส่ลงไปบางคนก็จะเอาสตรอเบอรี่ใส่ลงไปซึมในเนื้อขนมปังพอซึมเข้าไปปุ๊บเวลาเรากัดก็จะนิ่มๆอร่อยรสชาติจะฟินอยู่ปลายลิ้นครับคุณผู้ชมครับแต่สัปดาห์นี้ถ้าไอ้โทสต์นี้นะครับผมจะมาทำเหมือนชาวบ้านนั้นมันก็จะดูธรรมดามันจะดูปกติผมก็เลยต้องเอามาทำแบบให้มันสเปเชียลให้มันพิเศษครับโดยเอาสตรอเบอรี่กับโทสต์มาผสมปุ๊บรวมกันกลายเป็นโกโก้คันกับการทดลองที่ชื่อว่าAmazing Strawberry Yam Toast วัตถุดิบและการทดลองจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วไปดูครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้วัตถุดิบของเราก็กองอยู่ตรงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันดับแรกครับสตรอเบอรี่นี่สตรอเบอรี่ครับผมไปต่อครับขนมปังนี่ฮะขนมปังครับมาถึงครับแยมสตรอเบอรี่ครับนี่นะครับเราต้องปิดโลโก้ไว้ก่อนนะฮะกลัวคนจะรู้ว่าเป็นของเบสฟู้ดนะครับไปต่อที่ช็อกโกแลตบาร์ครับผมนี่ฮะเนยครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็เจลลี่สตรอเบอรี่ครับวัตถุดิบเราพร้อมแล้วครับเราไปเริ่มต้นในการทดลองกันเลยดีกว่าจ้าขั้นตอนแรกครับคุณผู้ชมครับเราจะมาหั่นสตรอเบอรี่เป็นลูกเต๋าหั่นหั่นครึ่งครับนี่เห็นไหมฮะคุณผู้ชมฮะแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆซอยหน้าตามันก็จะดูดีหน่อยๆครับเพราะว่าออกจากฝีมือของคนหน้าตาดีนั่นเองครับขั้นตอนต่อไปครับพักสตรอเบอรี่ไว้ก่อนมาจัดการเจ้าแยมกันฮะคุณผู้ชมฮะแกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถ้วยมาอย่างนี้แล้วตักแยมออกมา3ช้อนโต๊ะขั้นตอนต่อไปสตรอเบอรี่เทลงไปกะให้มันเท่ากันไม่ต้องเยอะมากคลุกกันให้เข้ากันนะจ๊ะคราวนี้ได้แล้วเราก็ต้องพักไว้ก่อนนะครับมาถึงขั้นตอนที่จะต้องกิวขนมปังครับเบิกตัวเครื่องขนมปังมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเครื่องปิ้งขนมปังเครื่องปิ้งเครื่องปิ้งขนมปังครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนง่ายๆก็คือเอาขนมปังมา2แผ่นแล้วทาเนยคนละด้านปั๊บนี่นะฮะเนยสีเหลืองเลยนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยเนยบ้านห้องกับสีเขียวนะฮะเนยมันสีเหลืองเมื่อเราทาเสร็จเรียบร้อย2แผ่นแบบนี้ครับผมก็ลงไปในเครื่องปิ้งเลยปั๊บแบบนี้นี่กดครับนี่ฮะแล้วก็รอเวลาให้มันกริวได้ที่ครับตอนนี้ขนมปังของเราก็ได้ที่ได้ทางได้มีผัวเป็นตัวตนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าแฉะไปด้วยเนยเลยเห็นไหมคุณผู้ชมนี่นั่นมันก็จะแบบกรอบนอกนุ่มในขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ชมครับเอาหน้าเนยคว่ำลงแบบนี้ปึ๊บโอ้โหสีสันสวยงามมากเสร็จเรียบร้อยครับก็นำตัวของแยมสตรอเบอรี่ที่เราทำเป็นที่เรียบร้อยนั้นโปะเข้าไปละเลงตรงหน้าเลยแบบนี้นี่ฮะคุณผู้ชมฮะเสร็จเรียบร้อยครับเราก็นำช็อกโกแลตบาร์แกะออกมาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยก็ฝานครับฝานให้มันเป็นเส้นๆๆๆโดยใช้มีดแบบนี้ฮะเสร็จเรียบร้อยครับก็เอาขนมปังโปะลงไปแบบนี้ครับ
ชดเดะมาถึงขั้นตอนในการหั่นกลางครับหั่นลงไปเลยโอ้โหกรอบรอบนุ่มหน่อยหั่นเสร็จเรียบร้อยครับมาถึงขั้นตอนในการตกแต่งครับเอาจานที่เราเตรียมไว้วางแล้วเอาขนมปังวางไว้แล้วอีกชิ้นหนึ่งเทิร์นขึ้นมาแบบนี้ฮะโอ้โหมาถึงขั้นตอนในการทำเราก็มาตักแยมครับใส่ลงไปในภาชนะสัก1ช้อนก่อนก็ได้2ช้อนเลยดีกว่ามีความโลเลทางร่างกายและจิตใจแล้วเทน้ำลงไปครับสัก1ช้อนก่อนให้มันเป็นน้ำซอสของสตรอเบอรี่แบบเข้มข้นนะคุณผู้ชมนะเสร็จเรียบร้อยครับก็ตักราดลงไปบนโทสต์ของเราขั้นตอนต่อไปครับคือการขูดช็อกโกแลตลงไปตกแต่งให้อย่างสวยงามขั้นตอนต่อไปครับตกแต่งด้วยแยมสตรอเบอรี่ครับแบบนี้ครับคุณผู้ชมเห็นช่องว่างตรงนี้ไหมค่อยๆวางลงครับคุณผู้ชมฮะและก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับการทดลองในสัปดาห์นี้ครับสำหรับ Amazing Strawberry แยมทอดฝีไม้ลายมือนี้บอกได้เลยว่าท็อปเชฟชิดซ้ายมาสเตอร์เชฟชิดขวาเมื่อจะเจอกับเชฟแมนโย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 เรามาเริ่มต้นแหลกกันเลยดีกว่าครับผมคุณผู้ชมครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะนี่เห็นไหมมันจะชิ้นแบบนี้เลยชามไปด้วยสตรอเบอรี่เห็นไหมฮะแต่ละชั้นแหลกกันเลยดีกว่าโอ้ยรสชาตินั้นต้องบอกว่ามันฉ่ำแล้วมันพอกัดเข้าไปกรึบแรกนั่นแหละคุณผู้ชมกรอบนอกแล้วมันจะมีกิตเตอร์ของเนื้อสตรอเบอรี่อยู่ด้านในนั้นเรามาลองอีกครั้งหนึ่งเพราะบางทีมันก็ไม่ชัดเจนปาดมันลงไปแล้วกินนมขอปรบมือให้สำหรับการทดลองในสัปดาห์นี้ครับกับ Amazing Strawberry Yam Toast ครับปั๊บมือคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถนำไปทดลองได้นะครับมันไม่ยากเลยฮะแป๊บเดียวก็ทำได้สามารถที่จะเปลี่ยนจากสตรอเบอรี่เป็นมะละกอก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะและในเบรกหน้าครับคุณผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อเนื่องครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งในช่วงที่แสนจะพิเศษครับในช่วงของคุยโว้โมมันไปทำดาราดำท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 ำเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่ไหนแล้วไปไหนวันนี้ก็แฝงเขาลงมาเราต้องหลบไปเขาหน่อยไม่เราทำตามสัญญาเพราะมีหลายคนเนี่ยรีเควสต์มาว่าอยากจะให้ช่วงนี้กลับมาคุยกันถูกต้องในช่วงของคุยโว้โมโมขอเวลาอีกไม่นานไปเอาไหมยังพูดไปพูดมานะครับคุณผู้ชมครับรายการของเราเนี่ยมันก็ห่างหายไปแต่ร่างทรง 4.0 เพราะว่าเราพูดถึงร่างทรงนั่นแหละมันเลยหายไปเลยแล้วครั้งนี้มันคงจะหายไปอีกทีนึงในช่วงของคุยโวโมมันคุยโวโมมันวันนี้เลยเรื่องของญี่ปุ่นโอ้นี่ช่วงแบบใกล้ปลายปีนะหน้าหนาวประเทศไทยซึ่งไม่มีหรอกในประเทศไทยของเรามีอยู่3หน้าหน้าร้อนร้อนมากร้อนร้อนถามนิดนึงเถอะว่ากรมอุตุบอกว่าจะหนาวจนปากสั่นกูสั่นตอนไหนกูไม่เห็นมึงจะสั่นตอนสักแบบมึงอะไรสั่นไปแล้วไงตอนนอนอ่ะมึงรู้ตัวมันไม่ใช่ปากสั่นแล้วมันเอวสั่นแล้วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงหนาวเขาก็หนาวหนาวไม่ก็เนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่าคนไทยเราอ่ะหนีหน้าหนาวประเทศเราไปเที่ยวหน้าหนาวไม่ไม่ไม่หนีหน้าหรอใครๆก็มองคือมันมีข้อดีต่างๆนานามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นต้องต่อเวลาเรื่องของอาหารการกินโอ้อะไรนี่คือแบบขึ้นชื่อมากใช่แต่วันนี้เราจะมาพลิกอีกด้านหนึ่งด้านลบของญี่ปุ่นซะบ้างเพราะว่าคนเราเนี่ยนะฮะก็ต้องมีทั้งด้านดีและด้านเสียใช่ต้องมีทั้งด้านมืดทั้งด้านสว่างใช่แล้วก็ต้องเอาด้านลบมาคุยซะบ้างเวลาคนไทยเราไปเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงแท้ที่จริงแล้วเนี่ยใช่มันจะไม่สวยหรูถูกต้องฮะเหมือนที่นึกในใจไว้อันดับแรกครับคุณยอมครับผมไปญี่ปุ่นไม่ใช่ว่าคุณทำของหายแล้วจะได้คืนเสมอไปครับถูกต้องเรื่องราวมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังซิเจอกับตัวเองคือเราคิดอยู่เสมอว่าไปญี่ปุ่นของหายได้คืนเพราะเป็นประเทศที่แบบซื่อสัตย์มากไม่มีการขโมยไม่มีก
การแบบว่าไปหยิบฉวยอะไรทั้งเต้นไม่มีไม่มีให้วางอยู่เฉยๆครับหยิบหายหยิบหายนั่นคือเราเข้าใจว่าของหายอยู่ตรงนั้นกลับย้อนกลับมามันก็อยู่ตรงนั้นครับญี่ปุ่นนะครับแต่ปรากฏว่าปรากฏว่าผมไปทำกระเป๋าหายบนรถไฟฟ้าวางไว้ใต้ที่นั่งคือมีที่นั่งแล้วก็จะเป็นที่นั่งระดับกวงไงอ๋อมีช่องอยู่ช่องโล่งๆอยู่แล้วเราก็มีกระเป๋าอยู่แล้วก็พอถึงหาดนี้ปุ๊บสะพายเป้เดินออกเลยครับอ๋อเพราะว่าลืมแล้วก็ลืมไว้ลืมไว้ข้างล่างปรากฏว่าแล้วก็ไปติดต่อกับทางสถานีเขาก็บอกว่าไม่มีไม่เจอแล้วก็บอกให้เขาเช็คกล้องวงจรปิดให้แล้วเขาก็กรอภาพไปช่วงเวลาที่เราลงรถพอดี6โมงเย็นครับก็ปรากฏว่าเจอชายหน้าตาแนวเอเชีย1คนเขาหวังดีนำกระเป๋ามาคืนให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ครับเดินถือออกประตูเป็นมิตรนี่ว่ามิตรอะไรมิตรฉาชีพรู้ว่าป่านนี้ไม่เอาขนมกูไปแดกหมดแล้วข้าบอกคอแตกมากแต่มันก็ไม่ได้เป็นคนญี่ปุ่นไงพี่ก็ใช่ไงแต่มันก็จะมีนักท่องเที่ยวที่มันปะปนกันไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราจะไปเนี่ยก็ต้องระมัดระวังของตัวเองด้วยอย่าสะเพร่าอย่าโง่มันไม่ดีโง่มากไปไปเรื่องต่อไปดีกว่าฮะคุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็คงจะคิดว่าถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราไปร้านอาหารเนี่ยเรามีความหวังว่าเราจะทานอาหารอร่อยทุกร้านแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับเพราะอาหารญี่ปุ่นเราจะว่ามันอร่อยพิถีพิถันไหนจะปั้นไหนจะโอ้โหเยอะแยะมากมายมันอร่อยแน่นอนแต่ปรากฏว่าอย่าไปคาดหวังเลยนะครับว่าร้านญี่ปุ่นจะอร่อยเหมือนกันทุกร้านนะครับเพราะบางทีเราไปกินเราแวกไหนก็ตามเราก็อาจจะเป็นแค่สุ่มเราก็จะสุ่มเข้าไปก็แจ็คพอตกันดีก็ไม่แดกเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันไม่ยากครับมันขึ้นอยู่กับความฉลาดครับคุณผู้ชมฮะคนฉลาดย่อมจะต้องไปหาดูรีวิวก่อนแต่คนที่ไม่ฉลาดเนี่ยคนโง่ๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาย่อมจะเข้าไปเขาไม่รู้อะไรหรอกมาเรื่องต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมฮะเรื่องของภาษาหลายคนมั่นใจซะเหลือเกินว่าตัวเองเนี่ยแม่นภาษาญี่ปุ่นแต่บางทีเราไปคุยกับคนญี่ปุ่นแท้ที่จริงแล้วเขาไม่เข้าใจนะใช่คุณไปญี่ปุ่นนะฮะอย่างภาษาญี่ปุ่นเนี่ยทักทายตอนเช้าคือโฮโยคิสมาสกลางวันคือคอนบังวาตอนเย็นคือคอนนิจิวะฉันรักเธอฮิจิเตชิโรยะนี่คุณผู้ชมแต่พอเราไปแม่นแบบนี้ปุ๊บแล้วไปคุยกับคนญี่ปุ่นปั๊บอะโนเดี๋ยวพ่องคือมันไม่เข้าใจใช่ไหมคนญี่ปุ่นเขาจะไม่เข้าใจสำเนียงภาษาญี่ปุ่นของคนไทยที่เราพูดกับเขาครับยิ่งไปพูดนี่ไปแบบเขาก็จะตอบอะโนอะโนแล้วก็โตเป็นตับออกมาใส่ปุ่นแล้วก็What? What's the meanery? มาต่อไปดีกว่าเรื่องของการถอดรองเท้าธรรมเนียมของญี่ปุ่นอ่ะคือว่าจะเป็นสถานที่ที่แบบว่าดูอลังการนิดนึงไม่จะเป็นเรื่องของร้านอาหารทางญี่ปุ่นต้องถอดรองเท้าที่ไปมาแล้วเนี่ยมีศาลเจ้ามีร้านอาหารญี่ปุ่นสมมุติว่าในเคสของใครที่มีพกปากเข็มมาด้วยเอาไว้นะคือตีนเหม็นน่ะเขามีการแก้ปัญหาไหมคือมึงจะไม่ถอดไม่ได้ต้องถอดมึงต้องถอดแล้วอารมณ์คือแล้วมึงก็ต้องทนอับอายผมไม่เคยเหม็นไงตีนไม่เคยเหม็นเคยแต่เหม็นมาเลยมึงจะไปแค่ออนเซ็นเขานะแล้วก็เรื่องต่อไปครับเรื่องของออนเซ็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะมีความประสงค์มากเวลาถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยต้องลงออนเซ็นต้องไปอาบต้องแบบโอ้โหต้องไปโชว์ความใหญ่อลังการของระดับเอเชียของเราหรือว่าไปญี่ปุ่นไปแช่ออนเซ็นก็เหมือนว่ามาถึงแล้วถ้าไม่ใช่ออนเซ็นก็แปลว่ามาไม่ถึงและอย่างนึงฮะคุณผู้ชมฮะเราจะได้ประกาศศักดาให้โลกรู้ว่าเอเชียของเราก็ไม่น้อยหน้าประเทศไหนเหมือนกันหออย่างนี้เท่าแขนเท่าแขนอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่ให้คุณผู้ชมได้รู้ไว้เลยนะครับว่าป้ายห้องอาบน้ำออนเซ็นทุกที่นะครับเขาจะสลับป้ายชายหญิงทุกเช้าของทุกวันเหมือนวันนี้เราเข้าห้องซ้ายมือป้ายผู้ชายป้ายผู้ชายแล้วเรารู้อยู่แล้วไอ้เนี่ยมันคือเป็นผู้ชายกูเคยเข้ามาห้องเนี้ยแล้วผู้หญิงอยู่ขวามือเราเข้าอย่างงี้เมื่อวานปั๊บถ้าตื่นเช้ามาปุ๊บไม่ดูหูดูดูเลยคือข้างซ้ายก็เป็นผู้ชายแน่นอนใช่แล้วก็ไม่ได้ดูป้ายด้วยดิ่งเข้าไปเลยฟ้าปรากฏว่าดิ่งเข้าไปถอดเสื้อผ้าปั๊บปึ๊บเปิดกระจกเลือกเข้าไปในออฟฟิศปั๊บเจอครับเจอผู้ชายเจอผู้หญิงงั้นก็แปลว่าเขาจะสลับแบบนี้ทุกเช้าทุกวันใช่อีกวันนึงเขาก็จะเอาผู้ชายมาไว้ตรงเดิมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าเราต้องดูป้ายด้วยว่าอันนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเราอย่าชั่งใจว่าเฮ้ยมันเป็นห้องเดิมที่กูเข้านี่วาอันนี้ไม่ได้ไม่ได้นะครับก็จะเข้าไปก็จะเจอนี่เลยไปเจอมาตัวยังไงยังไงเดี๋ยวก็ไปเขาพูดไปห้องเดิมครับปึ๊บปึ๊บโอ้สาวเกาหลีนั่งอาบน้ำอยู่ตกใจครับเห็นอะไรบ้างก็เห็นแบบนิดนึงเห็นหัวไหมเออแต่มานาเห็นกูเต็มๆเลยเขาก็ตะลึงนิดนึงโอ้โหตะลึงตะลึงเขามาตีหน้าขาโอ้โหโฆษณาเกินจริง
อีกเรื่องนึงที่ต้องควรรู้นั่นคือเรื่องของฟุตบาทนะครับบางคนคิดว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเดินชิวๆบนฟุตบาทดีๆแบบนี้เสมอไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทางเท้าญี่ปุ่นก็คือทางวิ่งเลนจักรยานนี่แหละสบายครับวิ่งไปวิ่งมาจักรยานชนตูดนะฮะไม่เหมือนบ้านเราทางเท้าเป็นที่วิ่งของมินมอเตอร์ไซค์ฮะเออดีเยอะเลยนะฮะเอ้าทำไมเขาเอาจักรยานไปวิ่งบนทางเท้าไม่ก็คือเขาญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพชินตาก็คือคนญี่ปุ่นเขาก็ขับจักรยานไปไหนมาไหนขับนู่นนี่นั่นคือแต่ทางเท้าเนี่ยเขาจะอนุโลมให้จักรยานวิ่งได้เขาจะขับแบบว่ามันต้องหลบอ่ะต้องหลบจักรยานคนเดินต้องหลบต้องมองดีๆไม่ใช่เดินก้มเล่นมือถือแล้วหันไม่ได้บ้านเมืองเขาเล่นมือถือไม่เหมือนบ้านเราไหมไม่ๆคือถ้าไปปุ๊บญี่ปุ่นแล้วเจอไอ้พวกก้มเล่นเนี่ยแปลว่าไม่ใช่คนญี่ปุ่นคนไทยชัวร์ๆเข้าไปทักเลยไอ้อ่ะแล้วนี่คือทั้งหมดครับที่เราหยิบยกขึ้นมานะเรื่องของการที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเราก็จะเจอกับด้านรถแล้วก็ปัญหาที่ไปเที่ยวกันนะครับอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมได้ไปอุ๊ยไปดูรายการนี้มานะช่วงคุยโวนี่เขาบอกว่าเนี่ยนะเดินบนฟุตปาดต้องระวังไปใช้ออนเซ็นเนี่ยต้องแบบนี้นะเออดูป้าดีๆว่าจะสลับกันนะชายหญิงเพราะฉะนั้นเช่นเคยครับช่วงท้ายเราก็จะมีเรื่องราวสนุกสนุกตลกตลกมาฝากครับถ้าไม่หาให้ถีบพี่อันตะได้เลยครับผู้ชายคนหนึ่งแต่งงานกับแม่ไม้และได้ลูกติดลูกสาวมา1คนลูกติดหมายความว่าหัวตายไปเรียบร้อยแม่ไม้เนี่ยแล้วอยู่มาเนี่ยพ่อของผู้ชายคนนี้ก็ไปหลงรักและแต่งงานกับลูกเลี้ยงของผู้ชายคนนี้เดี๋ยวพ่อของใครพ่อของผู้ชายคนนี้แม่ไม้มีลูกติดแม่ไม้มีลูกหญิงหรือผู้ชายลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงแล้วก็พ่อปรากฏว่าพ่อของไอ้ผู้ชายคนนี้พ่อของผมเออพ่อของผมผมไม่ผมแต่งงานกับผู้หญิงคนเดิมแม่ไม้ผมแต่งงานกับผู้หญิงแม่ไม้มีลูกติดแล้วพ่อกูเนี่ยไปชอบลูกสาวก็คือลูกกูนี่แหละลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกผมนี่แหละพ่อไปชอบกับลูกสาวซึ่งเป็นลูกเลี้ยงแล้วแต่งงานกันซึ่งลูกเนี่ยอายุยังไม่มีประมาณ20ประมาณ20แล้วดังนั้นเนี่ยพ่อของผมเนี่ยก็เป็นลูกเขยผมก็เลยเป็นลูกเขยผมเข้าใจแล้วก็กลายมาเป็นพ่อตาของพ่อผมแล้วเดี๋ยวแล้วผมก็กลายเป็นพ่อตาของพ่อผมเดี๋ยวมันเป็นลูกเขยผมพ่อเป็นลูกเขยเอ้ยว่าไงดูแลลูกสาวผมให้ดีนะพ่อแล้วพ่อเป็นพ่อผมใช่แล้วก็เป็นลูกเขยแล้วเป็นลูกเขยผมแล้วผมก็เป็นพ่อตาของพ่อและผมก็เป็นพ่อตาของพ่อผมใช่ถูกต้องเออถูกไหมแล้วลูกเลี้ยงเนี่ยลูกเลี้ยงของผมอ่ะก็คือแม่เลี้ยงของผมด้วยถูกไหมอ๋อเออว่ะโอ้กูต้องหวัดดีลูกไปกูเลยอ่ะใช่แม่เลี้ยงด้วยแล้วหวัดดีครับแม่แล้วดังนั้นเนี่ยเมียของผมเนี่ยเมียของผมก็จะกลายเป็นยายของผมด้วยเมียของผมก็ต้องการเมียของผมเพราะเป็นแม่ของแม่อีกทีนึงแม่ของเป็นแม่ของแม่เลี้ยงใช่ไหมเป็นแม่ของแม่เลี้ยงอ๋อเพราะนั้นเราต้องเคารพเมียให้ดีฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อผมมีลูกเนี่ยผมมีลูกต่างหากออกมาไม่ใช่ลูกเลี้ยงกับแม่ยายก็แม่กับแม่เมียก็ฝากให้คุณผู้ชมไปช่วยคิดด้วยแล้วกันนะครับเวลาแล้วกับช่วงของคุยวงโมมันสัปดาห์นี้นะครับครับผมสัปดาห์หน้าพี่อมรกลับมาดูได้ว่าก็คงจะต้องรีวิวหรือไม่ก็คุยโวนะฮะค่อยว่ากันอีกทีนึงนะก็ฝากกันเอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับว่าถ้าหากว่าไม่จนก็อย่าไปรับตังค์500นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเลือกตั้งใหม่ก็อย่าไปเลือกลุงนะครับเพื่อที่จะให้ประเทศชาติของเราดีขึ้นวันนี้ต้องลาไปแล้วครับผมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับว้าวคุณผู้ชมครับผมวันนี้น่าเสียดายเล่สายเดียครับผมหมดเวลาหมดนะครับแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะดูรายการของเราย้อนหลังนั้นก็เข้าไปทาง YouTube ครับพิมพ์คำว่าเชฟแมนมาซีเชฟซีซั่น2นะครับผมคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะเอาอะไรมาก็แล้วแต่ให้ผมได้มารีวิวก็อย่าลืมติดต่อครับด้านล่างนี้ว้าผมขึ้นให้เป็นบุญเป็นกุศลกับท่านนะครับที่ช่วยสนับสนุนในรายการของเราสาธุและก็รวมถึงครับใครอยากจะดูรายการสดๆครับทุกวันพฤหัสบดีครับทางช่อง Gen C เท่านั้นนะครับ 16:00 น.เป็นต้นไปเรามีนัดกันที่นี่ครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการเชฟแมนมันสิเชฟแล้วคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีนะครับบ๊ายบาย